ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่4ในวันนี้นั้นอาตมาก็ยังกล่าวเรื่องธรรมะในฐานะวิทยาศาสตร์ต่อไปตามเดิมแต่ในวันนี้จะกล่าวโดยหัวข้อย่อยเฉพาะว่าโครงสร้างแห่งสิ่งที่เรียกว่าชีวิตการที่บรรยายธรรมะในฐานะเป็นวิทยาศาสตร์นั่นเป็นการทำให้ลักษณะสำคัญของพระพุทธศาสนาปรากฏชัดเจนแจ่มแจ้งออกมาตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์และได้ย้ำแล้วย้ำอีกว่าให้เห็นชัดลงไปว่ามันเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งแต่ไม่ใช่ลึกลับถ้าลึกลับก็จะเป็นไสยศาสตร์ถ้าเป็นลึกซึ้งก็จะเป็นวิทยาศาสตร์ไม่มีอะไรจะลึกลับได้สำหรับวิทยาศาสตร์เพราะว่ามีปัญญามีความสามารถที่จะหยิบขึ้นมาดูไม่จะลึกเท่าไรก็ขุดลงไปจนถึงส่วนที่ลึกซึ้งเราจึงเห็นว่าโอ้มันลึกซึ้งจริงแต่มันไม่ใช่ลึกลับถ้าลึกลับก็คือเรารู้มันไม่ได้รู้จักมันไม่ได้นี่ธรรมะในฐานะที่เป็นวิทยาศาสตร์นั้นก็หมายความว่าอย่างนี้ให้เรารู้จักธรรมะในพระพุทธศาสนาของเรายิ่งขึ้นไปในฐานะเป็นสิ่งลึกซึ้งแต่ไม่ใช่ลึกลับ ถ้าเป็นลึกลับเป็นสิ่งที่ลึกลับก็ไม่เป็นสันทิฏฐิโกไม่เป็นสวากขาโตไม่เป็นปัจจตังเวทิตัพโพอะไรได้มันลึกลับมันเห็นไม่ได้แต่ถ้ามันลึกซึ้งมันจะลึกซึ้งสักเท่าไรมันก็ยังเห็นได้เรียกกันมาดูได้นั่นจึงเป็นลักษณะของพระธรรมในพระพุทธศาสนาจึงเปรียบกันได้กับว่าเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์สามารถเข้าถึงสิ่งที่ลึกซึ้งจนกระทั่งไอ้ความเป็นของลึกลับนั้นหายไปในวันนี้ให้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าโครงสร้างแห่งชีวิตนี่ก็สารภาพว่าไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีก็เรียกว่าอย่างนี้ไว้ทีก่อนคือจะชี้เห็นว่าร่างกายของคนหนึ่งนี่ในนั้นมันมีอะไรมากมายเหลือเกินเป็นโครงสร้างระบบทุกระบบในชีวิตจะเรียกว่าเป็นสำนักงานอันมโหฬารใหญ่โตยิ่งกว่าโรงงานใดๆในโลกก็ได้เป็นสำนักงานของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตหรืออาจจะกล่าวว่าเป็นจักรวาลแห่งชีวิตก็ได้มันมีเรื่องมากเหลือเกินขนาดที่เรียกว่าเป็นจักรวาลแล้วทำไมไม่อยู่ได้ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี่ที่ยังเป็นคือยังมีทั้งสัญญาและใจ พวกเราก็พูดเป็นกันทุกคนว่ากายนี่ยาววาหนาคืบแต่ไม่เติมว่ากว้างศอกหนึ่งเข้าไปด้วยนั่นเองเนี่ยสิ่งนี้จะต้องขอให้ทำเป็นอารมณ์อยู่ในใจสำหรับในวันนี้ว่าร่างกายนี้ยาววาหนาคืบกว้างก็ไม่เกินศอกเนื้อที่เท่านี้จะเป็นจักรวาลทั้งหมดได้อย่างไรแม้จักรวาลภายนอกโลกจักรวาลของโลกนี่ก็รวมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี่ด้วยเหมือนกัน
ชีวิตในที่นี้เราหมายถึงการมองดูในทางนามธรรมสิ่งที่เรียกว่าชีวิตคือความเป็นไปตลอดสายตั้งแต่เกิดมามีความทุกข์ความสุขกระทั่งตายหรือกระทั่งนิพพานทั้งหมดนี้จะรวมเรียกง่ายๆว่าชีวิตการเกิดการเปลี่ยนไปก็มีความทุกข์กระทั่งดับทุกข์กระทั่งเป็นนิพพานมันก็รวมเรียกเป็นคำสั้นๆคำเดียวว่ามันเป็นเรื่องของชีวิตนี่เรียกว่าพูดกันในแง่ของนามธรรมคือทางจิตใจถ้าพูดกันในแง่ของวัตถุนั้นมันแคบนิดเดียวคือทางวัตถุทางชีววิทยานั่นก็ถือว่าชีวิตนี่คือความที่เซลล์หนึ่งมันยังไม่ตายยังมีความสดอยู่ในศูนย์กลางของเซลล์ยังทำหน้าที่ของเซลล์อยู่แต่ละเซลล์ละเซลล์ถ้าเซลล์นี่ยังสดอยู่เขาก็เรียกว่ามีชีวิตนี่มันไม่มีความหมายอะไรสำหรับธรรมะแล้วมันก็ไม่ใหญ่โตอะไรเป็นของธรรมดา คำว่าชีวิตไม่ใช่สักว่าไอ้ความสดอยู่ของเซลล์แต่ละเซลล์ในร่างกายของคนเราพูดถึงชีวิตในทางภาษาธรรมซึ่งหมายถึงนามธรรมที่ไม่เป็นวัตถุไม่เป็นในเรื่องทางวัตถุแต่เป็นเรื่องทางนามธรรมในชีวิตทุกรูปแบบนี่เราก็จะแจกไปได้ว่ามันมีอะไรบ้างว่ามีความทุกข์มีเหตุให้เกิดทุกข์มีความดับทุกข์แต่ทางให้ถึงความดับทุกข์ที่เรียกว่าอริยสัจ4นี่ก็เป็นเรื่องของชีวิตในแง่หนึ่งมุมหนึ่งทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงเห็นว่าทั้งหมดนี้มันก็เป็นธรรมดาจึงตัดเรียกว่าโลกถ้ากับจะตัดบอกว่าไอ้โลกนั้นมันไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องความทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับทุกข์และทางให้ถึงความดับทุกข์เราฟังคำของพระองค์ก็ชักจะงงเพราะว่าเราพูดกันแต่ภาษาคนว่าโลกทั้งโลกหรือทุกโลกเนี่ยมันใหญ่กว้างมโหฬารทำไมจะมาอยู่ในร่างกายที่ยาวเพียงวา1หนาคืบ1กว้างศอก1นี่ได้นี่คือเรื่องที่ต้องการให้เข้าใจกันต่อไปในวันนี้ว่าในกายที่ยาววา1นี่มันมีอะไรในนั้นหมดมีโลกทุกรูปแบบความทุกข์ก็อยู่ในนั้นความดับทุกข์ก็อยู่ในนั้นในกายที่ยาวสักวาหนึ่งเท่านั้นมีวัฏฏะสงสารก็อยู่ในนั้นมีนิพพานก็อยู่ในนั้น โลกทั้งหมดและความดับแห่งโลกทั้งหมดก็มีอยู่ในนั้นคือในร่างกายของเราที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้เนี่ยเรียกว่ามันน่าสนใจสักเพียงไรนี่ใครเคยเห็นและเคยรู้สึกว่าอะไรอะไรมันอยู่ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้บ้าง ความรู้สึกของคนทั่วไปจะเห็นร่างกายเป็นเพียงร่างกายเน่านอนไม่เท่าไรก็ตายเอาไปเผาไปฝังหารู้ไหมว่าในร่างกายชนิดนั่นแหละมันมีอะไรหมดมีโลกทั้งหมดมีธรรมทั้งปวงธรรมทั้งปวงที่ว่าตัวธรรมชาติก็ดีตัวกฎของธรรมชาติก็ดีหน้าที่ตามธรรมชาติก็ดีผลเกิดจากหน้าที่ตามธรรมชาติก็ดีรวมอยู่ในร่างกายซึ่งยาสักวาหนึ่งนี่เท่านั้นขอท่านทั้งหลายจงได้สนใจในสิ่งที่เรียกว่าร่างกายอันยาวสักวาหนึ่ง
หนาคืบหนึ่งกว้างกระสอบหนึ่งนี่เท่านั้นวันในนี้มันเป็นโครงสร้างทั้งหมดของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตทั้งทางนามฝ่ายรูปธรรมและฝ่ายนามธรรมจักรวาลถ้าคำนี้ดีกว่ามันกว้างขวางใหญ่ตัวดีว่าจักรวาลแห่งชีวิตมันอยู่ในร่างกายที่ยาวสักวาหนึ่งหนาสักคืบหนึ่งกว้างสักศอกหนึ่งนี่เท่านั้นในร่างกายที่ยังเป็นไม่ใช่ร่างกายตายมีอะไรให้ศึกษามากมายเหลือประมาณยิ่งกว่าในโรงงานหรือโรงจักรกลอะไรใหญ่โตมโหฬารในโลกสมัยนี้ก็ไม่น่าสนใจน่าอัศจรรย์เท่ากับร่างกายนี้เราจะศึกษาทุกอย่างจากร่างกายนี้โดยไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องนอกไปจากร่างกายนี้ศึกษาตั้งแต่กขกกาของพุทธศาสนาไปจนถึงจุดสุดท้ายของพุทธศาสนาคือนิพพานจากร่างกายนี้ร่างกายยาวาหนึ่งนี้คอยใช้เป็นที่ศึกษาตั้งแต่ต้นจนจบเรามันคิดแต่จะอ่านหนังสือคิดแต่จะไปถามคนนั่นถามคนนี่ก็คิดว่าไอ้เรื่องต่างๆมันอยู่นอกร่างกายนี้จะนิพพานอันนี้รู้สึกว่ามันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันอยู่เหนือโลกหรือว่ามันยังอีกนอนเป็นกับเป็นกันกว่าจะบรรลุนิพพานมองไม่เห็นว่าแม้แต่เรื่องนิพพานก็ต้องศึกษาจากร่างกายนี้แล้วอาจจะหาพบได้ในร่างกายนี้อย่างน้อยก็มองเห็นได้ว่าเมื่อดับทุกข์ลงไปเมื่อไรนั่นก็เป็นนิพพานที่นั่นเมื่อนั่นที่นั่นไม่ได้ตั้งใจจะศึกษากันอย่างนี้ดังนั้นเราจึงไม่รู้ธรรมะจะบวชมากี่สิบพรรษามันก็ยังไม่รู้ธรรมะเป็นอุบาสกอุบาสิกากันมากี่สิบปีก็ไม่รู้ธรรมะเพราะเหตุว่าไม่รู้จักศึกษาลงไปในสิ่งซึ่งมันเป็นโครงสร้างทั้งหมดของธรรมะจะเรียกว่าเป็นจักรวาลของธรรมะก็ได้ร่างกายนี่เป็นจักรวาลของธรรมะทั้งหมดก็ได้ร่างกายนี่เป็นจักรวาลของชีวิตก็ได้ว่าทุกสิ่งเนี่ยมันมารวมอยู่ที่ร่างกายนี้ถ้าพูดให้ชัดกว่านี้เขาก็จะพูดว่ามันรวมอยู่ที่ใจที่มีอยู่ในร่างกายนี้แต่ใจมันมีตามลำพังไม่ได้มันต้องมีร่างกายด้วยมันจึงต้องเอาร่างกายเข้าไปด้วยว่าร่างกายที่ยังเป็นยังมีจิตมีใจเนี่ยเขาให้ถือเอาเป็นที่สำหรับศึกษาธรรมะทั้งหมดชีวิตทั้งหมดแล้วก็จะรู้ธรรมะทั้งหมดแล้วก็จะดับทุกข์ได้ทั้งหมดอย่าไปคิดถึงข้างนอกไปคิดถึงผีสางเทวดาข้างนอกแล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่ถ้าอยากจะมีผีสางเทวดาบ้างก็มีอยู่ในร่างกายนี่จะหาพบผีสางเทวดาพรหมโลกอะไรต่างๆทั้งหมดได้จากร่างกายนี้ที่ยาวสักวาหนึ่งนี่ขอให้คอยกำหนดกันต่อไปให้สำเร็จประโยชน์ในการที่อาตมาต้องการจะให้ท่านทั้งหลายรู้จักไอ้ตัวโครงร่างทั้งหมดของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือชีวิตในร่างกายนี้ในชั้นแรกนี้จะต้องนึกถึงพระพุทธภาษิตที่ตรัสว่าบุรุษนี้ประกอบไปด้วยธาตุหกนี่เป็นหลักอันแรกที่จะต้องกำหนดไว้ตราไว้ก่อนเป็นข้อต้นเข้าใจว่าทุกคนหรือหลายคนคงจะได้เคยได้ยินคำนี้มาแล้วว่าบุรุษนี้ประกอบไปด้วยธาตุหกนี่ธาตุหกอะไรบ้างบางคนก็รู้บางคนก็ยังไม่รู้ที่ยังไม่รู้ก็รู้เสียว่าธาตุหกนั่นคือดินน้ำลมไฟ
แล้วก็อากาศแล้วก็วิญญาณธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่ก็เรียกว่าเป็นธาตุฝ่ายวัตถุฝ่ายรูปธาตุนี่วิญญาณนั้นเป็นฝ่ายนามธรรมคือไม่ใช่รูปส่วนอากาศธาตุหมายถึงที่ว่างนี่มันก็ไม่ควรจะเรียกว่ารูปหรือไม่ใช่รูปเรียกมันว่าอากาศก็แล้วกันดูให้เห็นว่าในร่างกายยาวาหนึ่งนี่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอยู่อย่างไรและมีธาตุอากาศอย่างไรมีธาตุวิญญาณอย่างไรร่างกายของเราประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่มันเป็นส่วนที่เป็นเนื้อหนังร่างกายเลือดที่เป็นส่วนร่างกายประกอบอยู่ด้วยร่างกายด้วยเนื้อด้วยเลือดทีนี้วิญญาณนั่นมันก็เป็นเรื่องของธาตุอีกธาตุหนึ่งคือธาตุที่รู้สึกอะไรได้นี่เป็นธาตุที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งเดี๋ยวก็ต้องค่อยๆทำความเข้าใจที่ธาตุอากาศนั่นเป็นที่ว่างหมายถึงที่ว่างสำหรับสิ่งอื่นตั้งอยู่หมายความว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันต้องตั้งอยู่บนที่ว่างหรือในที่ว่างถ้าไม่มีที่ว่างมันก็ไม่รู้จะตั้งอยู่ที่ไหนนั่นต้องมีที่ว่างให้ตั้งมันจึงตั้งอยู่ได้ทีนี้มันตั้งอยู่ได้เป็นดินน้ำลมไฟมันประชุมกลุ่มกันข้าวทำให้เกิดสิ่งที่จะเป็นที่ตั้งที่อาศัยของวิญญาณวิญญาณจึงทำหน้าที่ในร่างกายนี้ได้เราจะต้องดูกันไปตามลำดับธาตุดินหมายถึงไอ้สิ่งที่มีคุณสมบัติกินเนื้อที่คือมันแข็งเนี่ยคุณสมบัติที่มันมีการกินเนื้อที่หรือทำให้เกิดความรู้สึกว่าแข็งเป็นก้อนขึ้นมานี่เรียกว่าธาตุดินเห็นได้ง่ายที่ผมขนและฟันหนังเป็นต้นนี่เป็นธาตุดินทีนี้ธาตุน้ำคือคุณสมบัติที่มันเหลวไหลได้แต่ว่าเกาะกลุ่มคือจับกลุ่มอยู่เสมอการที่อะไรไม่กระจัดกระจายกันออกไปนี่ก็เพราะมีธาตุหนึ่งมีหน้าที่ทำการเกาะกลุ่มน้ำนี่มันเกาะกลุ่มตัวเองกันอยู่เป็นน้ำคุณสมบัติที่เกาะกลุ่มตัวเองนั่นแหละเป็นความหมายของคำว่าธาตุน้ำมันไหลได้มันเปลี่ยนรูปได้มันไม่ยอมสลัดจากกันมันก็ไหลไปด้วยกันเพราะการเกาะกลุ่มเพ่งดูเฉพาะคุณสมบัติที่เป็นการเกาะกลุ่มนี่เรียกว่าธาตุน้ำในร่างกายเรานี่เห็นได้ที่ว่าเลือดน้ำเหลืองน้ำตาน้ำหนองอะไรก็ตามที่มันเป็นของเหลวนะ แต่ให้เพ่งดูเฉพาะที่มันมีลักษณะเกาะกลุ่มหรือเหลวไหลได้ที่ธาตุลมก็คือสิ่งที่มีคุณสมบัติระเหยหรือขยายตัว คือพวกแก๊สทั้งหลายลมนั่นไม่ใช่ที่ว่างลมมันเข้ามาอยู่ในที่ว่างมีสิ่งที่เรียกว่าลมเป็นธาตุลมอยู่มันขยายตัวมันก็เลยพัดไปได้เดี๋ยวนี้เราเรียกสับสนกันกับคำว่าอากาศเรามักจะเรียกไอ้สิ่งนี้ว่าอากาศเสียอย่าเอาไปปนกันให้ยุ่งธาตุลมนั่นไม่ใช่อากาศธาตุลมก็เป็นธาตุหนึ่งที่มีคุณสมบัติระเหยขยายตัว ที่นี่มาถึงธาตุไฟก็คือธาตุที่มีคุณสมบัติเผาไหม้คือมันมีอุณหภูมิมีความร้อนแล้วมันก็มีการเผาไหม้สิ่งใดมีการเผาไหม้ก็มีคุณสมบัติของธาตุไฟทีนี้เราก็ดูที่ว่าในร่างกายเราเนี่ยมันมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอย่างไรเนื้อของเราสดๆป
าดออกมาสักก้อนหนึ่งเราก็จะพบว่าไอ้ส่วนที่มันเป็นเส้นใยแข็งนั่นมันเป็นธาตุดินที่ในเนื้อในก้อนเนื้อนั้นก็มีส่วนที่เป็นน้ำนั่นก็เป็นธาตุน้ำในก้อนเนื้อชิ้นนี้ก็มีส่วนที่ระเหยได้ขยายตัวได้นี่เป็นแก๊สนะคือเป็นธาตุลมแล้วในเนื้อที่ยังเป็นๆอยู่นี่มันมีอุณหภูมิมีความร้อนซึ่งเรียกว่าเป็นธาตุไฟ นี่ต้องเอากันที่คุณสมบัติอย่าเอาง่ายๆเพียงไอ้ปรากฏการณ์หยาบๆว่าเนื้อแล้วก็เป็นธาตุดินเลือดแล้วก็เป็นธาตุน้ำอย่างนี้มันไม่ถูกถ้าจะพูดให้ถูกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็ต้องเอาที่คุณสมบัติของมันคุณสมบัติแข็งกินเนื้อที่ก็เป็นธาตุดินคุณสมบัติเหลวไหลได้เกาะตัวกันเกาะกลุ่มกันอยู่เสมอก็เรียกว่าธาตุน้ำระเหยได้ขยายตัวได้ก็เป็นธาตุลมเผาไหม้ได้ก็เป็นธาตุไฟเมื่อเราจะเอาเลือดมาสักชามหนึ่งแล้วมาพิจารณาดูก็จะพบว่าในเลือดนั้นก็มีธาตุดินคือส่วนที่จะจับตัวกันแข็งเข้าเป็นของแข็งส่วนนั้นมันเป็นธาตุดินและส่วนหนึ่งก็เป็นธาตุน้ำที่รองรับธาตุดินนั่นอยู่ในเลือดนั้นมันมีส่วนที่เป็นน้ำใสแล้วก็มีเยื่อเนื้อที่เป็นตัวเลือดแล้วก็มันมีการระเหยขยายตัวซึ่งเป็นธาตุลมแล้วในเลือดชามนั้นมันก็มีอุณหภูมิคือความร้อนซึ่งเป็นธาตุไฟบางทีเราจะดูว่าแม้แต่กระดูกชิ้นหนึ่งไอ้ส่วนที่เป็นน้ำมันก็มีอยู่ในกระดูกนะแต่มันน้อยส่วนที่เป็นเนื้อแข็งมันมีมากส่วนที่เป็นแก๊สระเหยได้ในกระดูกซึ่งเป็นธาตุลมนั้นมันก็มีแล้วกระดูกที่มันของคนเป็นๆมันก็มีอุณหภูมิเพราะมันก็มีธาตุไฟอยู่ในกระดูกถ้าพูดกันอย่างละเอียดแล้วมันก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแทรกไปอยู่ในที่ในทุกๆส่วนเราจะพูดกันง่ายๆอย่างภาษาง่ายๆก็ชี้ไปที่ว่าเนื้อเป็นธาตุเนื้อกระดูกนี่เป็นธาตุดินเลือดน้องนี่เป็นธาตุน้ำหรือว่าลมหายใจเป็นธาตุลมหรือว่าความร้อนไฟย่อยอาหารเป็นต้นนี่เป็นธาตุไฟมันก็ถูกเหมือนกันเมื่อพูดกันหยาบๆแต่ถ้าพูดกันให้ละเอียดแล้วมันก็มีเล็งถึงคุณสมบัติเรารู้กันเสียทีว่าในกายที่ยาสักวาหนึ่งนี่มีดินน้ำลมไฟสี่ธาตุเป็นเรื่องร่างกายผสมกันรูปนั่นเป็นเนื้อเป็นผมขนและฟันหนังผสมกันในรูปนี้เป็นเลือดเป็นน้ำมูกน้ำลายน้ำน้องผสมกันรูปนู้นก็กลายเป็นอากาศเป็นการเป็นลมหายใจผสมกันอย่างนั้นอย่างนี้ก็กลายเป็นธาตุไฟที่มีความอบอุ่นอยู่ในร่างกายดินน้ำลมไฟผสมกันได้ทุกรูปแบบไปอยู่ในรูปแบบที่ต่างต่างกันมองดูให้ดีให้เข้าใจเรื่องดินน้ำลมไฟที่มีอยู่ในร่างกายนี้ก่อนแล้วทีนี้ก็เลยไปถึงอีกสองธาตุคืออากาศธาตุกับวิญญาณธาตุอยากจะพูดถึงวิญญาณธาตุก่อนอันนี้มันแปลกมันตรงกันข้ามกับรูปธาตุมันไม่เหมือนกับดินน้ำลมไฟมันเป็นธาตุอะไรก็ยากที่จะเรียกท่านจึงเรียกว่าวิญญาณธาตุแปลว่าธาตุสำหรับจะรู้สึกรู้แจ้งวิญญาณธาตุแปลว่าธาตุสำหรับจะทำความรู้สึกเนี่ยอันนี้มันจะเป็นจิตใจนี่มันเป็นห้าธาตุขึ้นมาแล้วทีนี้ทั้งห้าธาตุนี่มันอาศัยอยู่ในที่ว่างธาตุว่างนั่นคืออากาศธาตุนั่นดูให้เห็นธาตุทั้งหกที่ประกอบกันขึ้นเป็นมนุษย์คนหนึ่ง
ถ้าดูหยาบๆจะไม่เห็นไอ้ธาตุว่างดินน้ำลมไฟที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายนี่ให้ร่างกายนี้เป็นที่อาศัยแห่งวิญญาณนี่ทั้งร่างกายและวิญญาณวิญญาณธาตุนะมันตั้งอยู่บนที่ว่างไอ้เรื่องที่ว่างนี่ทำให้เกิดปัญหาเถียงกันยุ่งยาก ก็ลองคิดดูว่าถ้าเอาสิ่งที่มีอยู่นั่นออกไปเสียมันก็เหลือที่ว่างเอาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมออกไปเสียมันจะเหลือที่ว่าง อันนั้นก็เป็นธาตุอันหนึ่งพวกฝรั่งเขาชอบเรียกไอ้ธาตุว่างนี่ว่าอีเทอร์จะถูกหรือไม่ถูกก็ไม่ทราบอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาแปลกันอย่างนั้นเขาเรียกกันอย่างนั้น ถ้าอีเทอร์เป็นตัวเป็นตนอะไรอีกก็ไม่ใช่ธาตุว่างแต่เขาเล็งถึงข้อที่ว่าไอ้ธาตุอีเทอร์นั่นน่ะเป็นที่รองรับสิ่งทั้งปวงถ้าถามว่าโลกทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนอะไรเขาบอกว่าตั้งอยู่บนอีเทอร์ถ้าถามพวกเราว่าโลกทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนอะไรเราก็ตอบว่าตั้งอยู่บนที่ว่างสากลและโลกทุกโลกนี้ตั้งอยู่บนอะไรเราตอบเขาว่าตั้งอยู่บนที่ว่างหรืออวกาศแต่พวกฝรั่งเขาแปลคำนี้ว่าอีเทอร์เขาจึงมักจะพูดว่าไอ้โลกนี้มันตั้งอยู่บนสิ่งที่เรียกว่าอีเทอร์เราจะไม่มาทะเลาะกันในส่วนนี้เราจะพูดให้มันไปกันได้ว่าไอ้โลกนี่หรือว่าธาตุทั้งหลายที่เป็นวัตถุนี่มันต้องตั้งอยู่บนอะไรสักอย่างหนึ่งแหละเราสมัครที่จะพูดว่าตั้งอยู่บนที่ว่างหรือบนความว่างทุกอย่างมันตั้งอยู่บนที่ว่างแม้วัตถุสิ่งของชิ้นหนึ่งๆเนี่ยมันต้องมีที่ว่างให้มันตั้งถ้าไม่มีที่ว่างมันก็ตั้งไม่ได้ในที่ว่างนี่มีความหมายมากไปทางภาษาคนภาษาธรรมมีความหมายเข้าใจยากค่อยๆศึกษากันต่อไปเดี๋ยวนี้พูดเป็นเรื่องวัตถุเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัตถุมันต้องเป็นที่ว่างมันจึงจะมีอะไรมาวางลงไปได้ถ้ามันมีอะไรอยู่ก่อนแล้วมันก็วางลงไม่ได้หรือว่าเราจะเข้าไปอยู่ในบ้านในเรือนห้องนั้นมันต้องว่างเราจึงจะเข้าไปอยู่ได้หรือจะเอาน้ำใส่ลงไปในขวดนั้นมันต้องว่างน้ำมันจึงจะลงไปได้นี่เราทำไมจึงไม่มองว่าทุกสิ่งมันต้องตั้งอยู่บนที่ว่างหรือบนความว่างในที่นี้ก็ให้มองไปทางที่ว่าดินน้ำลมไฟสี่ธาตุที่ประกอบกันเป็นร่างกายเรานั่นมันต้องตั้งอยู่บนที่ว่างหรือความว่างที่เรียกในที่นี้ว่าอากาศธาตุเมื่อมีที่ว่างให้ตั้งดินน้ำลมไฟมันก็ตั้งเมื่อดินน้ำลมไฟมันก็ตั้งแล้วมันก็ปรุงกันเข้าประชุมกลุ่มกันเข้าปรุงกันเข้าเพื่อให้เป็นรูปกายเพื่อมันเป็นรูปกายเมื่อมันเป็นรูปกายสูงขึ้นถึงเป็นระบบประสาทแล้ววิญญาณมันก็เข้ามาทำหน้าที่ได้นี่ฟังด้วยดีเถอะว่าผมขนและฟันหนังเลือดน้องลมไฟอบอุ่นอุณหภูมิอะไรก็ตามประชุมคุมกันข้าวได้ที่แล้วมันก็เกิดระบบประสาทที่จะมีความรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจคือประสาททั้งหกแต่ไม่ใช่ตัววิญญาณยังไม่ใช่ตัววิญญาณเป็นเพียงตัวประสาทระบบประสาททั้งหกหรือเอาแต่ทั้งห้าเอาแต่ทั้งห้าทั้งหกมันจะเข้าใจยากเอาแต่ทั้งห้าว่าประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทผิวหนังระบบประสาทเกิดขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะให้วิญญาณธาตุเข้ามาทำหน้าที่ที่ระบบประสาทนี่เกิดความรู้แจ้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายขึ้นมา นั่นสิ่งที่เรียกว่าระบบประสาทนี่ยังไม่ใช่วิญญาณธาตุยังไม่ใช่จิตเขาจัดไว้เป็นรูปธาตุอันหนึ่งที่แฝงกันอยู่กับธาตุดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟเป็นระบบเนื้อหนังร่างกายล้วนที่ส่วนประสาทนั่นหมายถึงการปรุงกันเป็นพิเศษสำหรับจะให้ไอ้วิญญาณธาตุหรือจิตนั่นทำหน้าที่ของมันได้
เราจะเรียกระบบประสาทว่าอวัยวะเพื่อวิญญาณธาตุทำหน้าที่ของมันได้หรือว่าฐานที่ตั้งของวิญญาณตามหลักที่พูดกันอยู่ทั่วไปก็ถือว่าไอ้ประสาทนี่ยังจัดเป็นรูปธาตุเรียกว่าอุปาทายรูปความรู้อย่างนี้ไม่จำเป็นที่ต้องถือว่าเป็นของพุทธศาสนาโดยส่วนเดียวก็อาจจะพูดอาจจะสอนกันมาก่อนแล้วก็ได้เรื่องเพียงธาตุหรือเพียงรูปในลักษณะอย่างนี้นี่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสรู้เรื่องอย่างนี้อย่างเดียวกันนี้แล้วก็สอนที่ไม่ขัดขวางกันเราจึงมีเรื่องของระบบประสาทขั้นในร่างกายนี้มีระบบประสาทขึ้นมาแล้วไอ้วิญญาณธาตุก็ทำหน้าที่ได้ทำหน้าที่ทางระบบประสาทถ้าไม่มีระบบประสาทมันทำหน้าที่ไม่ได้ไม่มีจักษุประสาทตาทำหน้าที่ทางวิญญาณจักษุวิญญาณไม่ได้ไม่มีโสตประสาทไอ้หูก็ไม่มีทางที่จะให้เกิดโสตวิญญาณได้เรามีระบบประสาทครบแล้วไอ้วิญญาณธาตุก็เข้ามาทำหน้าที่โดยทางประสาทนั้นตามโอกาสเช่นเมื่อมีรูปมากระทบตาซึ่งมีจักษุประสาทอยู่ก็เกิดจักษุวิญญาณคือตาเห็นรูปเมื่อเสียงมากระทบหูซึ่งมีโสตประสาทอยู่มันก็เกิดได้ยินเสียงเป็นโสตวิญญาณขึ้นมาเมื่อกลิ่นมากระทบจมูกซึ่งมีคานประสาทอยู่แล้วมันก็รู้สึกกลิ่นเกิดเป็นคานวิญญาณขึ้นมาเมื่อรสมากระทบลิ้นซึ่งมีชิวหาประสาทอยู่แล้วมันก็เกิดความรู้สึกที่เป็นชิวหาวิญญาณขึ้นมาเมื่อมีอะไรมากระทบผิวหนังซึ่งมีกายประสาทอยู่แล้วมันก็เกิดความรู้สึกที่เป็นกายวิญญาณขึ้นมาส่วนคู่หลังคือมโนกับธรรมารมณ์นี่ไม่มีการกล่าวในลักษณะเช่นนี้แต่โดยเนื้อแท้แล้วมันก็ต้องมีอะไรที่คล้ายกันคือทำให้สามารถที่จะรับอารมณ์จากภายนอกได้ที่เรามีร่างกายดินน้ำลมไฟแล้วมันประชุมกันเหมาะส่วนแล้วเราก็มีระบบประสาทเป็นรูปที่แฝงอยู่ในรูปกายอันหยาบนั้นเมื่อมีระบบประสาทแล้วมันก็อาจจะเกิดวิญญาณคือวิญญาณธาตุทำหน้าที่ได้ทางระบบประสาทนั้นๆประสาทจะรู้อะไรไม่ได้ถ้าวิญญาณนั้นๆไม่มาทำหน้าที่ที่นั่นลำพังระบบประสาทนี่จะถือว่ารู้อะไรไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้ที่มันรู้สึกได้เพราะมันมีสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณหรือวิญญาณธาตุมาทำหน้าที่ที่ระบบประสาทนั้นดังนั้นระบบประสาทจึงถือว่ายังเป็นรูปแล้วมันก็มีอยู่สำหรับให้จิตหรือวิญญาณทำหน้าที่ได้เราก็มีส่วนใหญ่ๆที่ต้องรู้จักกันก่อนคือร่างกายแล้วก็ระบบประสาทของร่างกายแล้วก็วิญญาณธาตุที่จะมาทำหน้าที่ที่ระบบประสาทของร่างกายวิญญาณธาตุทำหน้าที่ที่ระบบประสาทของร่างกายอย่างลึกซึ้งแต่จะไม่เรียกว่าลึกลับอย่างลึกซึ้งคือตามธรรมชาติอันลึกซึ้งบางทีก็เป็นใต้สำนึกรู้สึกใต้สำนึกที่เราไม่ได้มีเจตนามันรู้สึกได้โดยไม่ต้องเจตนาในร่างกายของคนเราเนี่ยมันมีส่วนที่เป็นใต้สำนึกก็มีที่เต็มสำนึกก็มีที่ใต้สำนึกคือมันรู้สึกได้เองเช่นมันหายใจเองหรือว่ามันทำอะไรของมันได้เอง
ร่างกายทำอะไรแก้ไขป้องกันของมันได้เองทางอวัยวะต่างๆเรื่องนี้มีรายละเอียดมากไปศึกษาดูจากไอ้เรื่องสรีรศาสตร์แล้วก็จะอัศจรรย์จะรู้สึกอัศจรรย์เช่นว่าอะไรผงเข้าตาน้ำตาก็ออกมาเองโดยระบบใต้สำนึกเราไม่ต้องเจตนาให้น้ำตาออกมาหรือมันมีอะไรที่เป็นอันตรายเข้ามามันก็หลีกของมันเองเช่นว่าพอเหยียบไฟนี่มันกระโดดลุ้งขึ้นมาเองโดยไม่ต้องเจตนานี่เป็นต้นมีมากมายไปสังเกตดูว่าไอ้ระบบใต้สำนึกนี่ก็มีอยู่ถ้าบางทีจะเป็นระบบสำคัญที่จะให้รอดชีวิตอยู่ได้หรือไม่ถึงกับสูญเสียอวัยวะนั้นๆก็ได้เป็นอันว่าเรามีร่างกายมีระบบประสาทแล้วมีวิญญาณธาตุอันเป็นธาตุที่6สำหรับทำหน้าที่ที่ระบบประสาทดังนั้นเราจึงรู้สึกต่ออารมณ์ได้เราจึงคิดนึกได้ก็จึงกระทำอย่างนี้ได้เพราะสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณธาตุที่มันทำหน้าที่อยู่ที่ระบบประสาทโดยอาศัยร่างกายเป็นเครื่องรองรับให้มันจะมีอยู่อย่างครบถ้วนทำอะไรได้มากอย่างนี้เราก็ยังไม่เรียกว่าตัวตนนี่มันจะประหลาดที่ตรงนี้คือว่าพุทธศาสนาจะไม่ยอมเรียกสิ่งที่มหัศจรรย์นี้ว่าตัวตนร่างกายก็ไม่ใช่ตัวตนระบบประสาทก็ไม่ใช่ตัวตนวิญญาณธาตุก็ไม่ใช่ตัวตนแต่พอมันรวมกันเข้าแล้วมันทำอะไรได้มากเหลือเกินกระทั่งรู้สึกคิดนึกได้ตัดสินใจได้ทำอะไรได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนรู้จักไอ้ความที่ไม่ใช่ตัวตนในชั้นนี้กันสักทีหนึ่งก่อนว่าอะไรมากระทบตามีระบบประสาทเกิดการเห็นทางตาเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดความคิดนึกเกิดการกระทำได้โดยธรรมชาติเลยไม่เรียกว่าตัวตนพวกอื่นเขาจะเรียกว่าตัวตนแล้วก็สอนกันอยู่ก่อนพุทธกาลแล้วก็แพร่หลายมากเมื่อพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นท่านปฏิเสธไอ้สิ่งที่เขาเคยถือกันว่าตัวตนนั่นแหละว่าไม่ใช่ตัวตนใครจะถือว่าตัวตนก็ถือไปพวกพุทธนี่ไม่ถือว่านั่นเป็นตัวตนแม้แต่มันจะรู้สึกคิดนึกเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอะไรได้นี่ของเรามารู้ลึกซึ้งถึงกับว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นอิทัปปัจจยตามันเป็นธรรมนิยามตาเป็นตถาตาเช่นนั่นเองถ้าไปสอนเป็นมีตัวตนมันก็หมดพุทธศาสนาแล้วมีธาตุอยู่ตามธรรมชาติทำหน้าที่ตามหน้าที่แล้วก็ไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์บุคคลมีแต่กระแสแห่งอิทัปปัจจยตานี่กระแสแห่งอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทมันไม่ได้อยู่ที่อื่น มันอยู่หรือเห็นได้ที่ร่างกายที่ยาวานะคือกว้างศอกนี่เองเกิดทุกข์ก็ที่นี่ดับทุกข์ก็ที่นี่เราก็จะดูกันต่อไปซึ่งเป็นหลักสำคัญอย่างยิ่งเราจะทบทวนกันอีกทีหนึ่งว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ประกอบกันอยู่เป็นคนคนหนึ่งนี่แล้วมันก็มีของคู่กันที่จะมากระทบก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลพระธรรมารมณ์อย่าฟังแต่มาพูดออกเสียงต้องไปรู้มองเห็นตัวจริงของมันว่าตานะมีประสาทประสาทตาแล้วก็มีรูปท่านมาถึงกันข้าวก็เกิดจักษุวิญญาณหูมีประสาทเสียงมาถึงกันข้าวก็เกิดโสตวิญญาณจมูกก็มีประสาทเมื่อกลิ่นมาถึงกันข้าวมันก็เกิดฆานะวิญญาณลิ้นมันก็มีประสาทรสมาถึงกันข้าวแต่ลิ้นมันก็เกิดชิวหาวิญญาณกายมันก็มีประสาทพอ
พอสิ่งที่มากระทบกายมาถึงข้าวมันก็เกิดกายวิญญาณมโนคือใจมันมีอยู่พอความรู้สึกคืออารมณ์ทางใจมากระทบใจก็เรียกว่าแล้วก็เกิดมโนวิญญาณเราจึงมีวิญญาณในหกรูปแบบคือจักษุวิญญาณโสตวิญญาณฆานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณสำหรับจะเกิดที่ระบบประสาทที่มีอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยมีรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์จากภายนอกเข้ามากระทบที่เรื่องมันก็จะมีต่อไปว่าเมื่อเกิดวิญญาณทางตาเป็นต้นแล้วมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าสัมผัสตารูปแล้วก็จักษุวิญญาณสามอย่างนี้ทำงานร่วมกันคือถึงกันแค่นั่นแหละเรียกว่าสัมผัสไม่ใช่ตากับรูปกระทบกันแล้วจะเรียกว่าสัมผัสมันเป็นไปไม่ได้มันสัมผัสไม่ได้เพราะมันไม่มีวิญญาณซึ่งจะเป็นสิ่งที่สัมผัสคือเป็นตัวการที่จะสัมผัสต้องมีตาซึ่งมีระบบประสาทรวมอยู่ด้วยแล้วก็ต้องมีรูปที่คู่กับตาพอถึงกันข้าวเกิดจักษุวิญญาณเป็นสิ่งที่สามแล้วทั้งสามสิ่งนี้มันจึงทำหน้าที่สัมผัสตาสัมผัสรูปด้วยจักษุวิญญาณจึงเรียกว่ามีสัมผัสเกิดขึ้นตามธรรมชาติพอตาเห็นรูปเกิดจักษุวิญญาณแล้วก็มีการสัมผัสทางตาที่การสัมผัสทางตานี่เป็นไปตามธรรมชาติเมื่อเป็นไปตามธรรมชาติแท้ๆมันก็ไม่มีความรู้ไม่มีการรู้ความจริงในเรื่องนี้คือคนเราเกิดมาจากท้องแม่ทารกนี่ไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินี่คำที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้กับสัตว์อย่างนี้ทารกนี่ไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติคือเรื่องทุกข์หรือเรื่องดับทุกข์นั่นเองมันไม่รู้นั้นเมื่อมันไปสัมผัสอะไรข้าวโดยไม่มีความรู้มันก็เป็นการสัมผัสด้วยความไม่รู้นั้นตามปกติคนทั่วไปจึงสัมผัสสิ่งทั้งหลายด้วยความไม่รู้เพราะเราไม่รู้มาแต่ในท้องแล้วเราก็ไม่รู้เรื่อยๆมาแม้จนบัดนี้เราอาจจะไม่รู้ก็ได้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเพราะเรายังไม่ได้เรียนได้ศึกษาตลอดเวลาเราจึงสัมผัสสิ่งทั้งปวงด้วยความไม่รู้นี่เป็นจุดสำคัญที่สุดว่าเราสัมผัสสิ่งทั้งปวงในโลกนี้ด้วยความไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่าสิ่งนั้นนั่นคืออะไรแล้วมันก็สัมผัสไปด้วยอำนาจของความไม่รู้คือสัมผัสตามธรรมชาติก็เรียกว่าสัมผัสโง่นี่พูดให้ง่ายๆจำง่ายก็เราสัมผัสสิ่งต่างๆด้วยความโง่ด้วยความไม่รู้ด้วยอวิชชาจึงเรียกว่าอวิชชาสัมผัสท่านรู้ไว้นะว่าไอ้เราที่ยังไม่รู้เรื่องนี้เราจะสัมผัสทุกสิ่งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ตามด้วยอวิชชาสัมผัสคือสัมผัสโง่ทั้งนั้นสัมผัสโง่นี่มันจะเกิดผลอีกอย่างหนึ่งผิดจากสัมผัสฉลาดถ้าเรามีความรู้เรื่องนี้ดีเช่นเป็นพระอรหันต์แล้วท่านมีความรู้สิ่งต่างๆดีพอสัมผัสอะไรในโลกนี้ท่านสัมผัสโดยวิชาไอเรานี่สัมผัสโดยอวิชาเราสัมผัสโดยสัมผัสโง่พระอรหันต์สัมผัสด้วยสัมผัสฉลาดมันก็ต้องต่างกันการสัมผัสนั้นมันก็คนละรูปแบบนั้นเมื่อสัมผัสให้เกิดเวทนาออกมาเวทนามันก็คนละรูปแบบเราสัมผัสสิ่งหนึ่งลงไปด้วยอวิชชาแล้วเกิดเวทนาเข้ามาจากไอ้สัมผัสโง่มันก็เป็นเวทนาโง่สำหรับจะหลอกเราต่อไปนี่พระอรหันต์สัมผัส
ไอ้ทุกอย่างด้วยวิชาด้วยความรู้แจ้งด้วยปัญญามันก็ไม่เกิดเวทนาโง่มันเกิดเป็นความรู้ไปเสียว่านี่มันคืออะไรนี่มันเพื่ออะไรนี่มันทําไมจะต้องจัดการอะไรก็ทําไปตามที่ควรจัดถ้าไม่มีเรื่องจัดก็ไม่ต้องสนใจนี่ก็สัมผัสด้วยวิชาด้วยปัญญาไอ้เรามันไม่อย่างนั้นพอสัมผัสแล้วมันก็หลงไปตามเวทนาถ้าเวทนานั้นน่ารักน่ายวนใจมันก็รักถ้าเวทนานั้นไม่น่ารักไม่น่ายวนใจมันก็โกรธหรือถ้ามันไม่แน่มันก็สงสัยลังเลอยู่มันจึงผิดกันว่าเราสัมผัสอะไรเขาแล้วมันก็ใช่เกิดเวทนารักหรือโกรธหรือสงสัยลังเลส่วนพระอรหันต์สัมผัสสิ่งต่างๆด้วยวิชาด้วยปัญญามันก็ไม่เกิดเวทนาชนิดนี้คือไม่เกิดเวทนาที่ทำให้รักหรือให้โกรธหรือให้สงสัยลังเลอะไรนั้นโลกนี้มันก็ต่างกันสำหรับเรากับพระอรหันต์โลกนี้มันมีสำหรับให้เราสัมผัสแล้วรักหรือโกรธหรือเกลียดหรือกลัวหรืออะไรไปตามภาษาโง่ภาษาวิชาแต่โลกนี้มันมีสำหรับพระอรหันต์ในทางที่ว่ามันไม่หลอกให้ท่านรักโกรธเปรียดตัวอะไรได้มันรู้ไว้ตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นอะไรคืออะไรจะต้องทำอย่างไรก็ทำไปไม่ต้องทำก็ไม่ต้องทำสำหรับคนที่ไม่รู้คือบุตรชนธรรมดาสามัญทั่วไปก็สัมผัสสิ่งต่างๆด้วยอวิชชาแล้วก็เกิดเวทนาขึ้นมาตามอำนาจสัมผัสด้วยความโง่จึงได้รู้สึกเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นอทุกขมสุขบ้างทีนี้มันก็ทำให้สำหรับมันก็ทำให้รักบ้างให้โกรธบ้างให้สงสัยลังเลบ้างนี่เกิดเวทนาแล้วนะในร่างกายที่ยาวาหนึ่งนี่นะมันตะกี้มีตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสเกิดจากสุวิญญาณเป็นสัมผัสด้วยอวิชชาแล้วก็เกิดเวทนาแล้วในร่างกายจิยาวาอย่างนี้ทีนี้เมื่อมีเวทนาเนี่ยมันก็จะต้องเกิดตัณหาโดยอนุรูปคืออนุโลมกันกับเวทนานั้นถ้ามันเกิดเวทนาที่ทำให้คนโง่นั่นหลงรักมันก็เกิดตัณหาที่อยากได้อยากเอาอยากเป็นถ้ามันเกิดเวทนาที่ทำให้เกลียดมันก็เกิดตัณหาที่อยากจะทำลายเสียความอยากมันมีอยู่อย่างนี้อยากได้อยากเอาเข้ามานี่อย่างหนึ่งแล้วก็อยากทำลายเสียอยากไม่เอาไม่เป็นนี่อีกอย่างหนึ่งเวทนาของบุตรชนคนธรรมดาคือคนโง่จะต้องทำให้เกิดตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเวทนาของพระอรหันต์แม้จะเกิดขึ้นมาอย่างไรจะเป็นเวทนาอย่างไรมันก็เป็นเวทนาฉลาดจึงไม่เกิดตัณหาแก่พระอรหันต์อีกต่อไปเพราะท่านฉลาดเต็มที่เสร็จแล้วมันป้องกันความโง่มาเสียตั้งแต่ขณะสัมผัสขณะเวทนาแล้วมันจึงไม่เกิดตัณหาที่ตรงนี้จะพูดเลยไปถึงว่าเมื่อเกิดตัณหาคือความอยากในทางเอาหรือในอยากในทางไม่เอาก็ตามเนี่ยมันก็จะเกิดอุปาทานเป็นความรู้สึกว่ามีเราผู้อยากนี่สังเกตดูดีนะว่าความอยากรู้สึกอยากเนี่ยเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงค่อยมีความหมายเป็นเราผู้อยากตามมาอีกทีหนึ่งนี่เป็นเรื่องทางนามธรรมมันเป็นอย่างนี้เองมันเกิดความอยากได้และเกิดความรู้สึกเป็นผู้อยากทีหลังถ้าภาษาธรรมดาภาษาชาวบ้านเขาว่าเป็นไปไม่ได้ยังไม่มีผู้อยากแล้วใครมันจะอยากมันต้องมีผู้อยากก่อนและจึงค่อยมีความอยากนั่นก็มันพูดเรื่องภาษาชาวบ้านไม่ลึกซึ้งไม่จริงหรือไม่ถูกกับเรื่องนี้ที่มันลึกซึ้งและมันจริงเนี่ยในจิตมันเกิดเวทนารู้สึกถูกใจหรือไม่ถูกใจนี่แล้วมันจึงเกิดความรู้สึกเป็นความอยาก
ตามความตามเวทนาถ้าเกิดความรู้สึกเมื่อเราเป็นเจ้าของความอยากตรงนี้จะพูดให้ละเอียดขึ้นไปชั้นหนึ่งขอทบทวนว่าเมื่อเกิดสัมผัสแล้วก็เกิดเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาถ้ามันจะเกิดในความรู้สึกอย่างอีกอันหนึ่งซึ่งอยู่ในตอนนี้ที่ถ้าพูดกันโดยละเอียดแล้วมันก็พูดได้ถ้าไม่พูดละเอียดก็ข้ามไปเกิดหลังจากเกิดเวทนาแล้วมันก็คือเกิดสัญญาความสำคัญมั่นหมายในเวทนานั้นว่าสุขสัญญาสัญญาว่าสุขทุกขสัญญาทุกขสัญญาสัญญาว่าทุกข์รู้เวทนานี้มันเป็นไปทางเพศมันก็เกิดสัญญาว่าผู้หญิงสัญญาว่าผู้ชายหรือถ้ามันหลงไหลในผลมันก็เกิดสัญญาว่าได้สัญญาว่าเสียมันเป็นความรู้สึกต่อมาจากเวทนาเช่นเรารู้สึกอร่อยนี่มันก็จะมีสัญญาในความอร่อยว่าเป็นของอร่อยมันก็จะเลยไปถึงว่าไอ้มูลเหตุของความอร่อยนั้นเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายอย่างนี้มันก็จะมีสัญญาว่าผู้หญิงสัญญาว่าผู้ชายตลอดถึงสัญญาไปทุกๆแง่ทุกๆมุมมันมีสัญญาอย่างนี้เกิดขึ้นต่อมาจากเวทนาครั้นมีสัญญาอย่างนี้แล้วมันก็เกิดความรู้สึกอีกอันหนึ่งเรียกว่าสัญญาเจตนาคือเจตนาครบบริบูรณ์ที่จะทำตามนั้นมันมีสัญญาว่าอะไรแล้วมันก็จะมีสัญญาเจตนาที่จะทำตามนั้นสัญญาว่าหญิงสัญญาว่าชายในทางกามารมณ์เนี่ยมันจึงมีสัญญาเจตนาที่จะทำตามความหมายนั้นๆตามความต้องการนั้นๆ มีสัญญาเจตนาจงใจที่จะทำตามสัญญานั้นแล้วมันก็มีวิตกคิดเจาะจงลงไปที่สิ่งนั้นคือสิ่งที่มีเจตนามันจะคิดลงไปที่นั่นโดยความคิดว่าจะเอาหรือว่าจะทำอย่างไรก็ตามเสร็จแล้วแต่วิตกเมื่อมันลงเจาะจงคิดลงไปที่สิ่งนั้นแล้วมันก็มีการคลายครวญอย่างละเอียดที่สิ่งนั้นโดยรายละเอียดอีกทีหนึ่งนี่เรียกว่าวิจารณ์เมื่อมีนี่จะทบทวนในฟังว่ามีเวทนาแล้วจะมีสัญญามั่นหมายในเวทนานั้นแล้วจะมีสัญญาเจตนาเจตนาจะทำตามสัญญานั้นตามความสำคัญมั่นหมายนั้นแล้วก็มีความคิดคือวิตกแล้วก็มีวิจารณ์คือการใคร่ครวญจนแจ่มแจ้งว่าจะทำกันอย่างไรเมื่อเกิดสัญญาไอ้สัญญานี่จะต้องรวมไว้ในเวทนาขั้นเกิดสัญญาเจตนาเกิดวิตกวิจารณ์เนี่ยมารวมไว้ในคำว่าตัณหาตัณหามีลักษณะแห่งสัญญาเจตนาคือเจตนาไปตามสัญญานั้นแล้วก็วิตกไปตามนั้นแล้วก็มีวิจารไปตามนั้นสามอาการนี้รวมอยู่ในคำว่าตัณหาถ้าเราไม่อยากจะพูดโดยรายละเอียดเราพูดเพียงว่าตัณหาคำเดียวก็พอแต่ถ้าจะพูดให้ละเอียดเป็นธรรมะอันละเอียดเราจะพูดว่าสัญญาเจตนาแล้วก็ตัณหาแล้วก็วิตกแล้วก็วิจารถ้าพูดแยกออกไปมันก็จะเป็นถึง3หรือถึง4ดึงสัญญามาด้วยแต่ที่โดยตรงมันก็มีสัญญาเจตนามีวิตกมีวิจารนั่นแหละเป็นกิริยาของตัณหาพอเกิดตัณหาก็หมายความว่ากิเลสเกิดแล้วสิ่งที่เรียกว่ากิเลสเกิดแล้ว
กิเลสเกิดอย่างนี้แล้วก็เป็นสังขารขันธ์อันหนึ่งแล้วเมื่อเป็นเวทนาก็เป็นเวทนาขันธ์เวทนาเกิดสัญญาก็เป็นสัญญาขันธ์เกิดสัญเจตนาวิตกวิจารแล้วก็เป็นสังขารขันธ์มีตัณหาแล้วก็มีอุปาทานเกิดความรู้สึกเป็นตัวเรายึดมั่นในสิ่งที่อยากนั้นสิ่งที่เรียกว่าตัณหาก็แจกลูกไปตามอารมณ์หรือว่าตัณหาในรูปตัณหาในเสียงตัณหาในกลิ่นตัณหาในรสตัณหาในผัสสะตัณหาในธรรมารมณ์เมื่อเป็นสัญญาก็แจกไปตามอารมณ์นั้นว่ารูปสัญญาสัทธสัญญาจนกระทั่งธรรมสัญญาเมื่อมีสัญญเจตนาวิตกวิจารก็เหมือนกันก็แจกไปตามอารมณ์คือมันมีสัญญาในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมารมณ์มีวิตกในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมารมณ์มีวิจารในรูปเสียงกลิ่นรสผลถัพพะธรรมารมณ์ที่มีตัณหาแล้วเป็นสังขารขันธ์แล้วมีตัณหาก็เกิดอุปาทานความรู้สึกเป็นตัวเราผู้อยากผู้ยึดถือนี่จะแจกไปตามวัตถุมันเป็นที่ตั้งหรือกิริยาอาการเป็นที่ตั้งว่ากามุปาทานคิดตุปาทานศิลปตุวาปาทานอัตวาทุปาทานไม่ว่าจะยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะก็ตามมันยังยึดถือในรูปแบบของกามและยึดถือด้วยทิฏฐิแล้วก็ยึดถือด้วยศิลปตะและยึดถือด้วยวาทะวาตนมันก็เลยมีอุปาทานหลังจากตัณหาตอนนี้ความรู้สึกว่าตัวเราว่าของเรานะเป็นความโง่ที่สุดนะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่มีความอยากแล้วจะเกิดความรู้สึกว่ามีเราผู้อยากก็มันก็เร็วยังไม่ยิ่งกว่าสายฟ้าแลบพอเกิดตัณหาก็เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นไปถึงกับว่ามีเราผู้อยากผู้ต้องการเต็มที่แล้วก็เรียกว่าเกิดภพอุปาทานให้เกิดภพภพคือความมีความเป็นความมีความเป็นแห่งตัวเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามความรู้สึกที่รู้สึกอยู่ยึดถืออย่างมนุษย์เป็นมนุษย์ยึดถืออย่างเทวดาเป็นอย่างเทวดายึดถืออย่างสัตว์นรกเป็นสัตว์นรกยึดถืออย่างสัตว์เดรัจฉานก็เป็นสัตว์เดรัจฉานอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุให้เกิดภพภพคือความมีความเป็นเมื่ออุปาทานกระทำให้เกิดภพภพนั้นเป็นกรรมภพเรียกว่ากรรมภพภพที่เป็นการกระทำให้เกิดภพพอต่อมาอีกภพนั่นก็กลายเป็นวิบากคือได้เป็นภพขึ้นมาแล้วก็เรียกว่ามีภพคำว่าภพนี่มีเป็นสองขยักอยู่ว่ามันเป็นการกระทำให้เกิดภพก็มีเรียกว่ากรรมภพแล้วภพนั้นมีภพสมบูรณ์แล้วก็มีต่อมาก็เรียกว่าวิภาวิบากวิบากกับภพนี่ความรู้สึกเต็มที่แล้วมีตัวฉันเต็มที่แล้วก็เรียกว่ามีชาติภพให้เกิดชาติเกิดเป็นตัวตนที่สมบูรณ์ในความหมายเกิดมีความเป็นตัวเป็นตนในความหมายที่สมบูรณ์จนเป็นชาติอย่างนั้นชาติอย่างนี้แล้วเช่นเป็นชาติมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นตามความรู้สึกและบัญญัติกันว่าเป็นชาติอะไรนี่ชาตินี่ก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งปวงความแก่ความเจ็บความตายความประสบของไม่รักความพลากจากของรักความไม่ได้ตามใจหวังอะไรก็ตามอ่ะมันก็จะเป็นความทุกข์ขึ้นมา
พราะมันมีชาติคือตัวตนมายืนโรงอยู่มันก็เลยโง่ไอ้ตัวตนนี่ไอ้ชาติตัวตนนี่มาจากความโง่นั่นมันก็โง่พอที่จะยึดว่าความชราของเราความแก่ของเราความตายของเราอะไรของเราเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านั้นซึ่งมันเป็นธรรมชาติอยู่แท้ๆมันก็เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาเป็นความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นของธรรมชาติแท้ๆถ้าจิตอย่าไปเอามาเป็นความเกิดแก่ตายของเรามันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์หรอกจิตนี้ต้องไปโง่เอาความแก่เจ็บตายเป็นต้นมาเป็นของฉันก่อนมันจึงจะเป็นทุกข์เนี่ยคือทุกข์จริงมันอยู่ตรงนี้ทุกข์ก็ไปยึดถือเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นของตนถ้าจิตไม่ยึดถือเอาความแก่ความเจ็บความตายมาเป็นของตนมันก็ไม่เป็นทุกข์ในส่วนนี้แม้ว่ามันจะทุกข์ในเรื่องร่างกายเจ็บป่วยไปตามแบบของความแก่ความเจ็บความตายมันก็เป็นเพียงความเจ็บปวดเป็นเพียงทุกขเวทนาตามธรรมดาแต่ถ้าไปยึดถือเอาทุกขเวทนานี้มาเป็นของเราทีหนึ่งแล้วไอ้ความทุกข์มันก็ถึงที่สุดเลยมันเจ็บปวดถึงที่สุดเป็นทุกข์ถึงที่สุดพระอรหันต์สลัดกิเลสอุปาทานได้แล้วร่างกายของท่านจะแก่จะเจ็บจะตายมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของร่างกายจิตใจของท่านไม่ได้หลงไม่ได้รู้สึกไม่ได้เป็นไปในทางที่จะรู้สึกว่าแก่เจ็บตายแก่ฉันหรือของฉันดังนั้นท่านจึงไม่มีความทุกข์ในส่วนนี้เป็นเพียงทุกขเวทนาว่าร่างกายมันเจ็บอันนี้มันก็รู้สึกเป็นทุกขเวทนาอยู่ที่ตรงนั้นถ้าจิตไม่มาถือเอาเป็นของฉันไม่เป็นนิมิตแห่งความตายไม่น่ากลัวไม่อะไรหมดท่านจึงไม่เป็นทุกข์ในส่วนนี้ในส่วนที่ใหญ่ที่จริงคือทุกข์เพราะไปยึดเอามาเป็นของเราความแก่ความเจ็บความตายมีอยู่ตามธรรมชาติมันก็เป็นทุกขเวทนาเด็กเล่นอย่างนั้นแหละแต่พอจิตมันโง่ไปเอาความแก่เจ็บตายมาเป็นของเรานี่มันก็ทุกข์ถึงที่สุดเหมือนที่เราเป็นทุกข์กันด้วยความแก่ความเจ็บความตายให้จำง่ายๆตรงนี้ก็จำว่าท่านกล่าวไว้ว่าพระอรหันต์ท่านไม่ถูกลูกศรดอกที่สองอุปมานี้ทำให้จำง่ายคือเปรียบอุปมาว่าถูกยิงด้วยลูกศรดอกเล็กๆก่อน เหมือนกับเข็มแทงธรรมดาอย่างนี้แล้วต่อมาถูกยิงด้วยลูกศรอันใหญ่อาบยาพิษนี่เจ็บเท่าไหร่คิดดูยิงด้วยลูกศรธรรมดาสะอาดเด็กเล่นนี่แพ็คก็เจ็บเท่านี้ทีนี้มีลูกศรอีกอันหนึ่งใหญ่โตเลยอาบยาพิษด้วยยิงพรวดเข้ามาอีกมันเจ็บเท่าไรดอกลูกศรดอกที่สองมันให้ความเจ็บเท่าไรนี่พระอรหันต์ไม่ถูกลูกศรดอกที่สองนี่ถูกแต่ดอกที่หนึ่งเช่นว่าความแก่เจ็บตายเกิดขึ้นมันก็เป็นทุกขเวทนาเหมือนกับเด็กเล่นนั่นแหละมันไม่ยึดถือเอาเป็นความแก่เจ็บตายของกูของเราท่านจึงไม่ต้องทุกข์เพราะอุปาทานความทุกข์พระอุปาทานของท่านไม่มีมีความทุกข์ตามธรรมดามันก็เหมือนกับถูกลูกศรเล็กๆเด็กเล่นไม่ถูกลูกศรดอกใหญ่ที่อาบยาพิษ นี่ชาติมีความเป็นตัวตนเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโศกาเทวะทุกขะที่เป็นความทุกข์ทั้งมวลเพราะมันมีตัวตนสำหรับยึดสิ่งเหล่านั้นมาเป็นของฉันความแก่ของฉันความตายความเจ็บของฉันความตายของฉันอะไรก็ของฉันทุกเนี่ยทุกใหญ่ทุกจริงทุกเหมือนกับลูกศรดอกใหญ่อาบยาพิษที่มันเป็นอยู่เองตามธรรมชาติมันก็ทุกข์เท่านั้นน่ะปุถุชนก็ถูกพระอรหันต์ก็ถูก เพราะเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังแก่เจ็บตายโดยร่างกายอยู่นั่นแหละแต่โดยจิตใจท่านไม่ยึดถือ
นั้นท่านจึงไม่มีความทุกข์ที่เนื่องมาจากแก่เจ็บตายมากเหมือนเรามันมีมากมีความทุกข์เนื่องด้วยความแก่เจ็บตายนี่มากเหลือประมาณซึ่งไม่มีแก่พระอรหันต์เลยจึงว่าพระอรหันต์ไม่ถูกลูกศรดอกที่สองซึ่งใหญ่โตมากเจ็บปวดมากนี่เรียกมาถึงความทุกข์เลยนะในร่างกายที่ยาววาหนึ่งนี่นาคืบเนี่ยมันมีความทุกข์ที่นี่จิตเก่งจริงต้องการให้ดูในข้อที่ว่าไอ้ที่มันเป็นมาอย่างนี้มันไม่ใช่ลึกลับไม่ใช่พิเศษอะไรมันเป็นไปตามธรรมชาติเกิดสัมผัสแล้วเกิดเวทนาแล้วเกิดตัณหาแล้วเกิดอุปาทานแล้วเกิดภพแล้วเกิดชาติแล้วเกิดทุกข์นี่ไม่ใช่ของพิเศษหรือว่าเอาเป็นตัวตนอะไรได้มันเป็นไปตามธรรมชาติทั้งหมดนี่ที่เรียกว่าธรรมัตถิตตาเป็นไปตามธรรมชาติตั้งอยู่ตามธรรมชาติเป็นตถาตาเป็นอย่างนี้เองถ้าเห็นความจริงข้อนี้เห็นว่าอย่างนี้เองเห็นไปตามธรรมชาติแล้วมันไม่เกิดความยึดถือได้แล้วความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่มีตัวตนอะไรที่ไหนในตัวตนนี่เป็นผลของความโง่เกิดขึ้นมาโง่แล้วมายึดเป็นตัวตนเป็นของตนไม่เห็นเป็นของธรรมชาติธรรมดามันก็เลยมีความทุกข์เพราะยึดถือถ้าเห็นเป็นธรรมชาติธรรมดาเป็นตถาตาเป็นตัมมัตติตตาแล้วมันก็ไม่ได้ยึดถือมันก็ไม่ได้เป็นทุกข์ มาดูกันให้ทีเดียวตลอดอีกทีหนึ่งว่าตั้งแต่ต้นเลยนะเรามีร่างกายที่ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟผมเป็นผมขนเล็บฟันหนังน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นอะไรเป็นร่างกายขึ้นมาด้วยธาตุทั้งสี่ตั้งอยู่บนอากาศธาตุคือที่ว่างแล้วไอ้ธาตุทั้งสี่ที่เป็นร่างกายเนี่ยมันประชุมคุมกันเข้าให้เกิดระบบประสาทขึ้นมาเป็นรูปประสาททางตาประสาททางหูประสาททางจมูกทางลิ้นทางกายขั้นเกิดระบบประสาทแล้วไอ้วิญญาณธาตุก็มีออฟฟิศหน้าที่ทำงานมันทำงานที่ประสาทมันก็เกิดวิญญาณได้คือวิญญาณธาตุทำหน้าที่ของมันได้ที่มันทำงานอย่างไรมันมีระบบประสาทเป็นตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมันก็รับรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะพอมันรับเมื่อไรจักษุวิญญาณก็เกิดโสตวิญญาณก็เกิดฆานวิญญาณก็เกิดชิวหาวิญญาณก็เกิดกายวิญญาณก็เกิดแล้วก็เกิดมโนวิญญาณตามแบบของมโนอีกทีอีกส่วนหนึ่งด้วยนี่เราจึงมีเรื่องอายตนะภายในอายตนะภายนอกแล้วก็วิญญาณสามอย่างนี้ทำให้เกิดสัมผัสคนธรรมดาสามัญทั่วไปทุกคนจะสัมผัสด้วยความโง่เพราะไม่รู้เรื่องวิมุตติสัมผัสด้วยความโง่ก็เกิดเวทนาสำหรับให้เป็นที่เกิดแห่งตัณหาเวทนาจึงให้เกิดตัณหาโดยผ่านทางสัญญาสัญญาเจตนาวิตกวิจารตัณหาให้เกิดอุปาทานอุปาทานให้เกิดภพให้เกิดชาติชาติให้เกิดทุกข์ทั้งปวงเนี่ยอย่าไปดูที่อื่นให้ไปดูที่ร่างกายให้ดูเข้าไปข้างในร่างกายที่ยาววาหนึ่งนาคืบหนึ่งกว้างศอกหนึ่ง ดูให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ยังดีถ้าเก่งกว่านั้นก็จะดูเห็นว่าโอ้ยนี่คือธรรมชาติตามธรรมชาติไม่มีส่วนแห่งตัวตนนี่ที่ว่าจะให้ดูจักรวาลแห่งธรรมะจักรวาลแห่งชีวิตในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี่ก็คือดูอย่างนี้ทีนี้ก็จะดูต่อไปถึงเรื่องสำหรับการปฏิบัติเกี่ยวกับพระธรรมที่จะดับทุกข์ได้นะ
็ต้องย้อนไปดูถึงว่าเมื่อมีสัมผัสแล้วก็มีเวทนาขั้นมีเวทนาแล้วก็มีตัณหานี่ตรงนี้จะเป็นจุดที่จะต้องสนใจเพราะว่าตัณหาอุปาทานนี่ตัณหาคืออุปาทานสองอันนี้มันเป็นกิเลสตัณหาอุปาทานเกิดขึ้นแล้วเป็นสังขารขันธ์เป็นกิเลสตัณหาก็คือกิเลสชนิดหนึ่งอุปาทานก็คือกิเลสชนิดหนึ่ง ตัณหาเนี่ยเป็นสิ่งที่จะแยกออกเป็นตัณหาจะได้จะเอาจะเป็นตัณหาจะไม่เอาไม่เป็นเป็นความโลภเป็นความโกรธเป็นความหลงแยกตัวออกมาได้ที่นี้ก็เรียกว่ามีกิเลสเกิดทุกทีที่เกิดตัณหาทุกคนต้องไปสังเกตดูให้รู้ให้ชัดก่อนเมื่อไรเกิดตัณหาจากเวทนาพอมีรู้สึกมีตัณหาเกิดแล้วให้ดูให้ดีว่ามันเป็นกิเลสอย่างไรตัณหาเกิดทีไรมันก็เป็นกิเลสทีนั้นที่เรื่องมันก็ไปต่อไปว่ากิเลสนี่มันเกิดทีหนึ่งแล้วมันก็จะเป็นนิสัยปัจจัยสำหรับการเกิดอีกทีหนึ่งเหมือนกันจะเรียกเป็นภาษาธรรมดาสามัญว่าความเคยชินที่จะเกิดอีกกิเลสเกิดแล้วมันจะสร้างความเคยชินที่จะเกิดอีกกิเลสเกิดมาทีหนึ่งมันก็จะสร้างความเคยชินที่จะเกิดอีกให้เกิดขึ้นหน่วยหนึ่งน่ะความเคยชินหน่วยหนึ่งจะเกิดขึ้นแล้วกิเลสมันเกิดอีกมันก็เพิ่มความเคยชินที่จะเกิดกิเลสอีกนั่นขึ้นอีกหน่วยหนึ่งอีกหน่วยหนึ่งอีกหน่วยหนึ่งมันก็มากมากหน่วยมีความเคยชินที่จะเกิดกิเลสอย่างนั้นอีกมากมากหน่วยคือกิเลสจะเกิดง่ายขึ้นเพราะความเคยชินนั้นความเคยชินที่จะเกิดกิเลสนี้เราจะเรียกว่าอนุสัยที่เขาพูดกันว่านอนนิ่งอยู่ในสันดานอนุสัยตามนอนนอนนิ่งอยู่ในสันดานนั่นพูดอย่างนั้นมันกระเดียดไปเป็นสัสตทิฏฐิมันพูดไม่ได้พูดจะได้ว่ามันจะเกิดความเคยชินแห่งการเกิดกิเลสขึ้นมาทุกทีทุกทีทุกทีแม้ตัวอนุสัยเองก็เกิดดับเกิดดับ พอได้เหยื่อสำหรับกิเลสจะเกิดมันก็มีอนุสัยเนี่ยเป็นทุนสำหรับจะเกิดกิเลสแล้วก็มีความเคยชินที่จะเกิดกิเลสเป็นต้นทุนให้เกิดกิเลสเรียกความเคยชินที่จะเกิดกิเลสมันก็พอกพูนมากขึ้นมากขึ้นตามการเกิดของกิเลสที่มันบ่อยครั้งขึ้นบ่อยครั้งขึ้นถ้าเรามีกิเลสกี่ครั้งมันก็เพิ่มอนุสัยเท่านั้นครั้งที่อนุสัยมากขึ้นมากขึ้นความเคยชินที่จะเกิดกิเลสมากขึ้นมันก็ง่ายยิ่งขึ้นที่จะเกิดกิเลสดังนั้นเราจึงเกิดกิเลสง่ายง่ายจะป้องกันไม่ค่อยไหวป้องกันไม่ค่อยทันถ้าถามว่าทำไมเราจึงเกิดกิเลสรักเร็วโกรธเร็วกลัวเร็วเนี่ยเพราะว่ามันมีอนุสัยเนี่ยมากเลยเร็วมันสะสมไว้มากที่อนุสัยนี่มันเป็นการสะสมความเคยชินถ้าสะสมไว้มากมันก็แรงมากกิริยาที่กิเลสจะออกจะเกิดกิเลสออกมาอีกใหม่นี่มันก็ง่ายและเร็วนี่กิริยาที่อนุสัยจะให้เกิดกิเลสไหลมาข้างนอกนี่เราเรียกว่าอาสวะอาสวะนี่ธรรมดาก็แปลว่าไหลสิ่งที่ไหล เมื่ออนุสัยในสันดานมากข้าวมากข้าวความกดดันที่จะไหลออกมาข้างนอกมันก็มีมากข้าวนั้นอาสวะคือการไหลออกแห่งกิเลสมันก็มีได้ง่ายข้าวดังนั้นเราจึงเกิดกิเลสง่ายความโลภง่ายความโกรธง่ายความหลงง่ายเพราะมีอนุสัยอัดไว้มากดันอยู่ข้างในมากเพราะเราสร้างความเคยชินไว้มากเหมือนกับว่าตุ่มมีรูไหลออกถ้าเรามีน้ำในตุ่มแต่น้อยๆการไหลออกนั้นมันก็ไหลออกไม่แรงถ้าเราใส่น้ำให้เต็มตุ่มการไหลออกทางรูนั้นมันก็จะแรงไหลแรงหรือเร็ว
ในสันดานนี่ก็เหมือนกันถ้ามันมีอนุสัยอัดไว้มากอาสวะคือการไหลออกมันก็ง่ายและเร็วและมากนั่นเราจึงมีการเกิดกิเลสใหม่ข้างหลังๆนี่ง่ายและเร็วและมากเพราะมีอนุสัยดันอยู่ให้ไหลออกมาเป็นอาสวะ อาสวะคำนี้บางทีก็แปลว่าการหมักดองการหมักดองนี่หมายถึงการหมักให้เกิดการบูดเปรี้ยวคือเกิดแก๊สขึ้นมากพอเกิดแก๊สขึ้นมากก็มีความดันมากเหมือนเราเอาอะไรมาหมักในไหให้มันบูดนั่นแหละไอ้ความบูดมันก็เกิดการขยายตัวเป็นแก๊สมากนั่นจึงมีการดันออกมากเพราะความหมักหรือบูดเน่านั่นเองนั้นอาสวะนี่เป็นการไหลออกของสิ่งที่หมักไว้อย่างบูดเน่านี่ก็เป็นอาสวะกิเลสคือตัณหาเกิดเพราะเราโง่ในเวทนาเราโง่ในสัมผัสเราโง่ในเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพระและวิญญาณเราโง่มาจากนู่นมันก็เกิดกิเลสก็เกิดกิเลสทุกทีก็เพิ่มอนุสัยทุกทีอนุสัยมากขึ้นอาสวะก็มากขึ้นนั่นคือจึงเกิดกิเลสง่ายขึ้นมากขึ้นเร็วขึ้นนี่คือปัญหาของพวกเราที่มีอยู่ในร่างกายยาวประมาณวาหนึ่งนี่ใครไม่เป็นอย่างนี้บ้างอ่ะท่านอย่าดีแต่ฟังเทศอย่าดีแต่อ่านหนังสือสิจงอ่านร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี่ที่ยังเป็นนี่อ่านเข้าไปข้างในอ่านเข้าไปข้างในไปนั่งในที่เงียบสงัดสงบทำสมาธิจิตเป็นสมาธิแล้วก็มองดูไปข้างในจะเห็นอย่างที่ว่านี่อย่างชัดเจนถ้าจิตไม่เป็นสมาธิมันเห็นยากถ้าจิตเป็นสมาธิเราจะเห็นง่ายและเห็นสิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงไม่มีโอกาสมาที่ป่าก็อยู่ที่บ้านนี่แหละหาโอกาสสงบสงัดเวลาไหนก็ได้ทำจิตเป็นสมาธิแล้วก็มองเข้าไปข้างในร่างกายของตนให้เห็นความจริงข้อนี้นี่คือตัวเรื่องที่จะสำเร็จประโยชน์ที่นี่เรามีความทุกข์เพราะกิเลสเกิดอยู่เสมอเราต้องการดับทุกข์เพราะหยุดกิเลสนั่นเสียนี่มาถึงตอนนี้ก็จะตั้งประเด็นขึ้นมาว่าเรามีความทุกข์เพราะกิเลสเกิดเราจะต้องหยุดการเกิดแห่งกิเลสเสียเราจะทำอย่างไรเรารู้ว่ากิเลสเกิดไหลออกมาเป็นอาสวะเพราะมีอนุสัยอยู่ข้างในนั้นเราต้องมีหลักการที่จะไม่เพิ่มอนุสัยเราจะบรรเทาอาสวะ คือระวังไม่ให้เกิดกิเลสมีสติสัมปชัญญะพอไม่ให้เกิดกิเลสเมื่อไม่เกิดกิเลสก็ไม่เพิ่มอนุสัยเมื่ออนุสัยลดลงอาสวะมันก็น้อยลงลดลงคือไหลออกมาน้อยที่เราไม่เพิ่มกิเลสไม่เกิดกิเลสไม่เพิ่มอนุสัยอนุสัยก็ลดลงนี่มันมีข้อที่ต้องสังเกตให้เห็นว่าการที่ไม่เกิดกิเลสครั้งหนึ่งมันลดอนุสัยลงหน่วยหนึ่งคือมันทำลบให้เกิดแค่อนุสัยพอเกิดอนุสัยพอเกิดกิเลสทีหนึ่งมันก็ทำบวกให้อนุสัยคืออนุสัยมันจะเกิดขึ้นหน่วยหนึ่งมันทำบวกขึ้นมาอย่างนี้พอเราไม่เกิดกิเลสมีสติสัมปชัญญะบังคับได้ในรายนี้ไม่เกิดกิเลสเนี่ยมันจะไปลบอนุสัยออกเสียหน่วยหนึ่งอนุสัยจะลดลงหน่วยหนึ่งอนุสัยจะลดลงหน่วยหนึ่งมันทำลบให้แก่อนุสัยอนุสัยมันก็ลดลงลดลงจนไม่มีอนุสัยเหลือแล้วไม่มีอาสวะเหลือจะไม่มีอาสวะออกมาดังการที่จะอยู่ในลักษณะที่ไม่เกิดกิเลสได้นั่นแหละจะทำให้หมดกิเลสคือมันไม่เพิ่มอนุสัยไม่เพิ่มความเคยชินแห่งกิเลสมันไม่มีอาสวะออกมาดังนั้นเรามีสติอย่าใ
กิดตัณหาได้มีสติตอนไหนตอนที่สัมผัสเนี่ยตอนที่สัมผัสภายในภายในภายนอกกับวิญญาณสัมผัสตอนนั้นให้มีสติอย่าให้เกิดเวทนาโง่อย่าให้เกิดตัณหาหรือกิเลสขึ้นมานี่เรียกว่าไม่ให้ตัณหาเกิดหรือจะเรียกว่าตัณหาดับก็ได้เหมือนกันคือมีสติเมื่อตัณหาเกิดแล้วดับแต่นี่มันช้าไปมันไม่ค่อยทันมันไปเพิ่มอนุสัยซะแล้วนั้นอย่าให้ตัณหาเกิดมันก็ไม่เพิ่มอนุสัยนั้นการมีสติเนี่ยสำคัญมากในพระพุทธศาสนาจึงเน้นอย่างยิ่งว่าสตินี้จำปรารถนาในทุกกรณีจะกั้นกระแสแห่งตัณหาได้ก็ด้วยสติสติปัฏฐาน4ที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอนั่นแหละมันจะกั้นกระแสแห่งกิเลสหรือทำลายการเกิดแห่งกิเลสเมื่อมีสติแล้วกิเลสก็ไม่เกิดอนุสัยก็ไม่ก่ออาสวะก็บรรเทาให้เราอยู่โดยโพธิปักขิยธรรมทั้ง37ก็ยิ่งดีสติปัฏฐาน4สัมมัปปธาน4อิทธิบาท4พละ5อินทรีย์5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8อยู่ด้วยอาการที่เรียกว่ามีโพชฌงค์37เนี่ยกิเลสไม่มีทางจะเกิดแต่มันมีข้อเท็จจริงอยู่อย่างนึงว่าอยู่ด้วยสติปัฏฐานทั้ง4นะอยู่ด้วยสติปัฏฐานทั้ง4แล้วจะครบทั้ง37เพราะเมื่อปฏิบัติสติปัฏฐาน4อยู่นั่นน่ะมันมีความเพียรครบมันมีอิทธิบาทครบมันมีอินทรีย์ครบมีพละครบมีโพชฌงค์ครบมีมรรคมีองค์8ครบอยู่ในการปฏิบัติสติปัฏฐานทั้ง4และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสติปัฏฐาน4ตามแบบอานาปานสติขอยืนยันว่าต้องเป็นสติปัฏฐาน4ตามแบบอานาปานสติอย่างที่เราสวดกันอยู่สติปัฏฐาน4ตามแบบมหาสติปัฏฐานสูตรนั่นน่ะมันไปครึ่งมันไปได้ครึ่งเดียวมันหยุดหรือมันพลาดไม่รู้ว่าจะไปทางไหนมันมากหมวดมากหมู่ไม่รู้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรสูตรนี้พูดไปเดี๋ยวก็หาว่าไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกคือไม่เชื่อว่าสูตรนี้มันจะใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์ทั้งที่เขาสรรเสริญนักแต่ถ้าสติปัฏฐาน4ตามแบบอานาปานสติสูตรแล้วก็สมบูรณ์แน่นอนปฏิบัติให้ครบถ้วนตามนั่นเถอะโพชฌงค์ทั้ง37จะสมบูรณ์แล้วมันก็จะเป็นการไม่เกิดกิเลสไม่เพิ่มอนุสัยและบรรเทาอาสวะอยู่ตลอดเวลาเรียกว่ามีชีวิตเป็นอยู่ชอบคือทำให้ร่างกายที่ยาวาหนึ่งนี่มันเป็นอยู่อย่างถูกต้องไม่เกิดกิเลสไม่เพิ่มอนุสัยแล้วก็ไม่มันก็เป็นการปิดกั้นอาสวะอยู่ในตัวเรียกว่าเป็นอยู่โดยชอบพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในตอนสุดท้ายนี่ว่าถ้าภิกษุเหล่านี้จะเป็นอยู่โดยชอบใต้โลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ให้เป็นอยู่โดยชอบโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์เป็นอยู่โดยชอบคือเป็นอยู่อย่างไรคือเป็นอยู่ด้วยสติโดยเฉพาะสติปัฏฐานกิเลสเกิดไม่ได้ไม่ก่ออนุสัยแล้วก็บรรเทาอาสวะอยู่ในตัวเมื่อเป็นอย่างนี้เรื่อยๆไปจิตเนี่ยจิตที่มันเคยโง่เคยเป็นกิเลสประกอบอยู่ด้วยกิเลสมันก็เปลี่ยนสภาพเป็นถูกต้องสว่างไสวแจ่มแจ้งลุถึงวิสังขารคือธรรมะที่ไม่มีการปรุงแต่งมีสติไม่เกิดการปรุงแต่งตามนัยยะแห่งปฏิจจสมุปบาทนั่นมันก็เป็นวิสังขารมีความเป็นพระอรหันต์เกิดขึ้นมีการบรรลุพระนิพพานปรากฏ
นี่เรียกว่าเรามีสติเป็นอยู่ชอบตามลำดับอนุสัยลดลงอาสวะสิ้นไปนี่เรียกว่าเป็นไปตามลำดับเป็นแบบการหมดกิเลสดับทุกข์เป็นไปตามลำดับตามลำดับตามลำดับโดยทั่วไปมีหลักอย่างนี้คือให้มันเป็นไปตามลำดับเป็นอยู่โดยชอบเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีอนุสัยลดอาสวะสิ้นที่มันมีอีกแบบหนึ่งก็เรียกว่าแบบฉับพลันแบบสายฟ้าแลบแบบนี้พวกเซนเขาคุยอยู่เขาใช้แบบสายฟ้าแลบแบบฉับพลันก็คือคนที่มันมีอะไรพร้อมบริบูรณ์อยู่มากแล้วนะแล้วไปฟังพระพุทธเจ้าตรัสคำเดียวเป็นพระอรหันต์ที่ตรงนั้นเลยนั่นมันแบบพิเศษนะไม่ได้เอามาเป็นมาตรฐานอย่างที่กำลังกล่าวนี้คนนั้นเขามีอะไรมีความถูกต้องมีความสนใจต้องการปรารถนามาตามลำดับแก่รอบแล้วเขาไปสนทนากับพระพุทธเจ้าสองสามคำบรรลุพระอรหันต์ตรงหน้าพระพุทธเจ้านั่นเลยอย่างนี้เรียกว่าแบบฉับพลันการบรรลุธรรมของเขานั้นเป็นฉับพลันส่วนทั่วไปที่ร้องบอกให้ฟังนี่มันเป็นไปตามลำดับเรียกว่าแบบเป็นไปตามลำดับไม่ใช่ฉับพลันมันจึงมีอยู่สองแบบคือไปตามลำดับที่แน่นอนหรือมิฉะนั้นถ้ามันเป็นเหตุปัจจัยอย่างอื่นมันก็บรรลุฉับพลันแบบฉับพลันนี่มันขึ้นอยู่กับครูบาอาจารย์หรืออะไรอีกหลายๆอย่างซึ่งจะไม่ต้องพูดก็ได้แต่ว่าแบบที่แน่นอนนี่ก็อย่างที่พูดมาแล้วที่เราจะทำได้ด้วยเราเองนั่นแหละเป็นอันว่าในร่างกายที่ยาวเพียงว่าเดียวนะคืบเดียวกว้างศอกเดียวนี่มีอะไรเยอะแยะอย่างนี้มหาศาลเป็นจักรวาลแห่งธรรมะอยู่ในร่างกายนี้เอาสรุปความกันเสียทีว่าผู้ประสงค์ประโยชน์อันนี้ก็มีหลักปฏิบัติที่จะสรุปได้ว่าให้มีความเป็นอยู่อย่างที่จะไม่เผลอสติเป็นอยู่อย่างไรเผลอสติอย่าเป็นอยู่อย่างนั้นจัดซะใหม่ปรับปรุงซะใหม่ให้เราเป็นอยู่อย่างไม่เผลอสติเมื่อตาเห็นรูปเมื่อหูฟังเสียงเป็นต้นจะไม่เผลอสติแล้วก็ไม่มีการเผลอสติทุกคราวที่อารมณ์มากระทบทุกคราวที่อารมณ์มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เผลอสติคือไม่เป็นอวิชชาสัมผัสแต่เป็นวิชชาสัมผัสเรื่อยไปจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งที่มาสัมผัสแล้วก็ไม่หลงรักไม่หลงเกิดเวทนาตัณหาในสิ่งที่มาสัมผัสอย่างนี้เรียกว่าไม่เผลอสติทุกคราวที่สัมผัสอารมณ์ทีนี้ก็ฝึกฝนไอ้ความมีสติทำนองนี้ให้มันแก่กล้าอบรมการปฏิบัติให้มันแก่กล้ากระทั่งเห็นตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นอย่างไรอนิจจังทุกขังอนัตตาในทุกสิ่งเป็นอย่างไรเห็นชัดเจนไม่มีอะไรเป็นความลึกลับสำหรับเราเห็นความจริงตามที่เป็นจริงแม้จะลึกซึ้งอย่างไรก็เห็นตามที่เป็นจริงไม่เป็นของลึกลับอีกต่อไปสำหรับเราทีนี้อย่าลืมว่าทุกอย่างมันรวมอยู่ที่ร่างกายนี้ที่ยาววาหนึ่งนี้หนาคืบหนึ่งนี้กว้างสักศอกหนึ่งนี้วัฏฏะสงสารอันยาวนานก็อยู่ในร่างกายนี้พระนิพพานก็อยู่ในร่างกายนี้ในเรื่องโลกเรื่องเกิดโลกเรื่องดับโลกเรื่องทางให้ดับโลกก็อยู่ในร่างกายนี้พระพุทธศาสนาทั้งหมดก็อยู่ในร่างกายนี้ไอ้คนที่มันฟังไม่เข้าใจมันก็ด่าอีกพระพุทธศาสนาทั้งหมดมันก็อยู่ในร่างกายนี้แล้วเป็นอันว่าอาตมาได้พูดถึงเรื่องในชีวิตของคนเรา
เป็นอยู่กับร่างกายที่ยาวสักวาหนึ่งนี้หนาคืบหนึ่งนี้กว้างศอกหนึ่งนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นในทางที่จะเกิดในทางที่จะดับมันมีสองทางถ้าเกิดก็เกิดทุกข์ถ้าดับก็ดับทุกข์มีคนพบว่ามันจะดับได้อย่างไรมีสติมีจิตประกอบอยู่ด้วยสติที่ฝึกไว้อย่างคล่องแคล่วมีสติเมื่อสัมผัสโลกไม่โง่สัมผัสโลกให้ผิดฉลาดสัมผัสโลกอย่างถูกต้องอยู่ตลอดเวลากิเลสไม่เกิดปัญหามันก็หมดเท่านั้นเรื่องมันจบความไม่มีแห่งกิเลสนั่นมันเป็นนิพพานเราไม่มีกิเลสชั่วคราวก็เป็นนิพพานชั่วคราวเราไม่มีกิเลสโดยสมบูรณ์มันก็เป็นนิพพานโดยสมบูรณ์ขอให้มีแม้แต่อย่างชั่วคราวกันบ้างก็ยังดีควบคุมย้ายกิเลสเกิดได้เท่าไรเราก็อยู่กับนิพพานได้เท่านั้นถ้าอยู่กับตัวกูของกูเต็มไปด้วยกิเลสแล้วก็ไม่มีทางสัมผัสพระนิพพานอย่าให้จิตเกิดตัวกู้มันก็ว่างจากกิเลสมันก็ได้ชิมพระนิพพานน้อยอยู่ทุกวันก็จะมีศรัทธามากขึ้นในพระนิพพานจิตจะน้อมไปในพระนิพพานโดยง่ายก็ถึงที่สุดได้สักวันหนึ่งนี่เรื่องมันก็มีอย่างนี้สำหรับที่ว่าจะให้ดูร่างกาย ร่างกายที่เขาว่าเน่านอนไม่มีประโยชน์อะไรนี่นั่นมันหลับตาพูด มันว่านามรูปไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่จะตายเน่าตายนอนเป็นรังแห่งความทุกข์มันว่าเอง พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตรัสอย่างนั้น ตรัสทุกอย่างมันอยู่ในร่างกายนี้ความทุกข์ก็อยู่ในร่างกายนี้เหตุให้เกิดทุกข์ก็อยู่ในร่างกายนี้นิโรธหรือนิพพานมันก็อยู่ในร่างกายนี้ทางให้ถึงนิพพานหรือนิโรธมันก็อยู่ในร่างกายนี้ฉะนั้นอย่าไปประณามว่าร่างกายนี้เป็นเน่าเป็นนอนไม่มีประโยชน์อะไร ทีนี้พวกหนึ่งมันเอาร่างกายนี้สำหรับสร้างกิเลสเรื่องกามารมณ์เรื่องอะไรต่างๆนั้นมันก็บ้าไปพวกหนึ่ง ก็ใช้ร่างกายนี้ผิดถ้าเราใช้ร่างกายนี้ถูกเราก็ใช้เพื่อรู้แจ้งธรรมะทั้งปวงก็ดับทุกข์ได้เพราะรู้แจ้งธรรมะทั้งปวงที่จะเห็นได้จากกายนี้ยิ่งหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนต่อไปนี้คงจะรู้จักใช้ร่างกายนี้ให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาธรรมะให้ยิ่งขึ้นไปการบรรยายนี้สมควรแก่เวลาแล้วอาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้ว่าจะเพียงเท่านี้เป็นโอกาสแก่พระคุณเจ้าทั้งหลายท่านจะได้สวดบทพระธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังจิตกำลังปัญญาให้มากในการปฏิบัติธรรมะตามลักษณะที่กล่าวแล้วนี้สืบต่อไป